ใช่หนูก็ว่าทุกคนต้องดีใจอ่ะเพราะว่ามันมีน้อยเป็นแรร์ไอเทมคุณผู้ชมเหมือนที่เวลาเรากลับบ้านเราไปกินข้าวกับแม่จีบพิธีกรแป๊บนึงลูกไปจีบพิธีกรแล้วทุกคนก็จะอิจฉาหนูนะก็เท่ากับวันหนึ่งก็ประมาณ15ชิ้นถูกต้องสวัสดีค่ะรถก็ขับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะปัจจุบันมาแถวๆมหิดลศาลายาค่ะตรงนี้เนี่ยมีร้านนึงที่บอกเลยว่ามีความแหวกแนวเขาขายเครปเกี๊ยวฟังแล้วจะงงอ่ะดิมันเป็นความผสมผสานระหว่างตระกูลเครปและโตเกียวแต่ว่ามันแปลกไม่เหมือนใครเพราะแป้งเขาเนี่ยแหละทีเด็ดสุดๆเลยคุณผู้ชมมีหลากหลายหน้าให้ได้เลือกวันนี้ปัจจะมาชิมหน้าหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นเครปเกี๊ยวขาวผสมหวานพูดแล้วแบบอะไรที่เรื่องกินนี่มันฟินจริงๆเข้าไปหาพี่กิจเจ้าของร้านเครปเกี๊ยวกันข้างในกันค่ะคุณผู้ชมโอ้โหใครที่มาศาลายาเนี่ยจะต้องมาที่ร้านนี้เครปเกี๊ยวแน่นจริงๆพี่เกี๊ยวคะสวัสดีค่ะกำลังยุ่งกับออเดอร์อยู่เลยใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้ถึงคิวที่เท่าไหร่แล้วคะพี่เกี๊ยวคะวันนี้คิวแรกเลยค่ะวันนี้เปิดเตาช้าหน่อยวันนี้พี่เกี๊ยวเปิดเตาช้านิดนึงนะคะพี่เกี๊ยวทำไมร้านพี่เกี๊ยวนี่มันแบบจะเป็นร้านเขาเรียกโตเกียวอะไรอะคะถ้าอย่างงี้อันนี้ไม่ใช่ตัวเกียวค่ะเป็นเคฟค่ะเป็นเคฟเห็นไหมคุณแต่มันเป็นเคฟโลทีนี้เราจะตั้งโลมันตั้งไม่ได้ค่ะเพราะถ้าโลทุกคนจะนึกถึงเคฟเย็นหมดใช่ก็เลยเอาเป็นเคฟเกียวแต่คำว่าเกียวทุกคนชอบเข้าใจว่าเป็นตัวเกียวนะไม่ใช่ค่ะเกียวก็คือตัวล็อกมันเนี่ยค่ะอ๋อก็คืออันนี้ใช่ไหมพี่กิตลายมันนี่แหละค่ะอ๋อตอนนี้กำลังทำเป็นหน้าอะไรคะเนี่ยพี่กิตกุ้งชีสค่ะกุ้งชีสคุณผู้ชมจริงๆที่ร้านพี่กิตนี่เป็นแบบมีกี่หน้าคะเคปเกียวเนี่ยร้อยกว่าหน้าค่ะร้อยกว่าหน้านี่รวมหน้าคนที่มาสั่งด้วยไหมอ๋อถ้าคนหน้าจะมาสั่งด้วยนี่ประมาณ2-3 คนเยอะมากคุณผู้ชมคือคนเยอะมากจริงๆแล้วก็แบบอุ้ยทำไมกุ้งขนาดนี้เลยพี่กิตแล้วทำไมจุดเริ่มต้นแบบถึงมันกลายเป็นเคปเกียวได้ยังไงอะคะพี่กิตตอนเราคิดสูตรแป้งอะค่ะเรามีปัญหาในการกินเคปสามเหลี่ยมกับโตเกียวใช่ไหมเวลาที่มันเย็นแล้วมันกินไม่อร่อยใช่พี่ก็เลยต้องคิดสูตรใหม่อะค่ะค่ะเพื่อที่ว่าเวลาที่มันเย็นก็ยังสามารถทานได้โดยที่แป้งไม่หนืดอะค่ะหมายถึงอันของตัวของพี่กิตใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อทานได้โดยที่แป้งไม่หนืดแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเวฟได้อะค่ะอ๋อคือซื้อวันเนี้ยซื้อวันนี้ทานไม่หมดเก็บไว้แล้วก็เก็บไว้ในตู้ได้ประมาณ 3-4 วันแล้วกลับมาเวฟได้ถ้าคุณไม่เวฟก็ทานเป็นพายแบบเย็นๆได้โอ้แสดงว่าสูตรแป้งก็จะไม่เชิงแบบเป็นโตเกียวมันไม่ใช่แป้งทั้งเคปแล้วไม่ใช่แป้งโตเกียวค่ะมันเป็นแป้งสูตรเฉพาะของเราเองมันจะเป็นถ้าออกจากเตามันจะกรอบนอกนุ่มในอะค่ะแต่ถ้าแบบพอวางทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแป้งนุ่มอ๋อแสดงว่าเป็นแบบแป้งตามอุณหภูมิห้องอย่างนี้ได้ไหมประมาณนั้นเออเห็นไหมขายมาทั้งหมดประมาณกี่ปีแล้วคะ22 ตุลา 59ค่ะ22 ตุลา 59ส่วนใหญ่เปิดรับออเดอร์นี่ประมาณกี่โมงคะพี่กีคะเปิดพี่กีจะเสียบบินนี้ไว้ให้ลูกค้าตอนจะออกจากร้านนะคะเสียบเหล็กไว้ให้เขาแล้วเขาก็จะเอามาเสียบวางไว้อะค่ะก็พอพี่กีกลับมาก็ถ้ามีใบก็คือเดี๋ยวพอถึงเวลาเปิดเด็กๆเขาก็จะมารอค่ะแต่จุดสังเกตคือของร้านพี่กีคือแบบลูกค้าคือใส่ใจมากนะดูแบบการทำแต่ละชิ้นคือทำชิ้นทุกชิ้นเราทำออกมาใช่ต่อชิ้นและทุกชิ้นเราทำให้ด้วยใจอะค่ะคือเป็นจุดขายที่คือเหมือนว่าเหมือนที่เวลาเรากลับบ้านเราไปกินข้าวกับแม่อะค่ะคือเหมือนว่าทุกชิ้นเราจะค่อยๆทำให้ทำเหมือนทำให้คนที่บ้านทานโอ้ยน่ากินอะแล้วชิ้นมันยืดออกมาคุณผู้ชมอันนี้คิวไหนคิวไหนคะเนี่ยพี่กิตอันนี้คิวแรกเลยค่ะคิวแรกมาซื้อบ่อยไหมจ๊ะครั้งที่สองค่ะติดใจเลยถึงแบบต้องแวะมาซื้อนี่วันนี้คิวแรกเลยนะใช่ค่ะเยอะค่ะอร่อยด้วยเยอะคือสั่งหลายหน้าสั่งหลายหน้าด้วยแล้วก็ให้เยอะด้วย จำได้จำได้วันนี้สั่งไปทั้งหมดกี่ชิ้นคะ3 ค่ะ 3มีไส้อะไรบ้างมีไส้อะไรบ้างมีสลัดกุ้งค่ะแล้วก็พิซซ่าแฮมเบคอนนะคะแล้วก็หม่าล่าค่ะมีคนเดียวเลยเหรอหลายคนค่ะที่บ้านด้วยอ๋อมีหลายคนคือที่ร้านนี้แตกต่างจากร้านอื่นๆที่เราไปกินแบบพวกโตเกียวพวกตระกูลเครปยังไงบ้างคะอย่างแรกก็ขนาดอะค่ะมันใหญ่นะคะแล้วก็แป้งกรอบแล้วก็ไส้คุณภาพดีอะค่ะแล้วชอบแบบส่วนตัวชอบทานไส้อะไรมากที่สุด
ก็มาล่าค่ะเป็นมาล่าวันนี้สั่งระดับความเผ็ดระดับ5เผ็ดสุดเลยนะแล้วรสชาติจี๊ดตรงไหนถึงต้องสั่งอีกรอบครั้งที่แล้วสั่งระดับ3ไปอ๋อยังไม่โดนใจยังไม่โดนใจก็เลย5เลยวันนี้เลยระดับ5นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่เขาจะกลับบ้านเรียบร้อยแล้วอันไหนบ้างคะพี่หมดเลยอ่ะคะพี่ใช่ค่ะหมดเลยเดี๋ยวช่วยพี่กินนี่นี่นี่โอ้โหทั้งหมดค่ะนี่เดี๋ยวให้ทานให้หน่อยนะคะไม่แบ่งเลยคือพี่เกดอาจจะทำคนเดียวคุณผู้ชมนะลักษณะร้านเนี่ยค่ะจะเป็นร้านที่แบบเหมือนแบบคนขายก็มีคนเดียวร้านเป็นมุมเนี่ยเป็นเหมือนเป็นห้องเล็กๆประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมตั้งใจทำให้ร้านออกสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยแต่ทุกคนคิดว่าร้านที่เป็นร้านกาแฟทุกทีอ๋อเหรอเอาคนเข้าใจว่าร้านที่เกดเป็นร้านกาแฟแต่พี่เกดมีความตั้งใจว่าอยากจะให้ร้านนี้ค่ะเป็นร้านที่แบบเล็กๆเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอย่างเคมร้านที่เกดนี่คือแบบมันมีความหอมของแป้งมากเลยเนาะใช่เดี๋ยวพี่เกดน้องไนท์แป๊บนึงนะลูกขอจีบพิธีกรแป๊บนึงลูกไปจีบพิธีกรอันนี้คือทำอะไรคะพี่กิ๊กคะจะทำอมยิ้มให้เราทานนะคะเพื่อให้เราดูว่าความหอมของแป้งอะค่ะรสชาติของแป้งนี่เห็นว้าวแล้วถ้าอย่างเงี้ยสั่งอย่างแบบมาถึงสั่งอันนี้อย่างเดียวได้ไหมพี่กิ๊กไม่ได้ค่ะตอนนี้พี่ปิดตัวแพนเค้กไว้อ่ะจ้ะเพราะว่ามันช่วงโควิดเนาะแป้งมันยังไม่พอค่ะปกติตัวนี้มันเป็นตัวที่ลูกค้าหากินยากเพราะว่าวันหนึ่งพี่ออกให้5ชุดมันเป็นลิมิเต็ดเป็นลิมิเต็ดอีก5ชุดนี่คือ5ชิ้นหรือว่าไงพี่กิจชุดนึงยังมี3ชิ้นอ่ะกับอีกติ่งวันนี้หน่อยนึงอ่ะแต่ว่ามันออกแค่วันละ5ชุดพอครบ5ชุดก็คือไม่ขายโอ้โหแต่ทุกคนเหมือนจะต้องจองอ่ะไม่มีการจองล่วงหน้าด้วยนะค่ะสั่งถ้าได้คือได้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ก็รอรอบหน้าอย่างเงี้ยหรอก็ต้องรอวันใหม่อ่ะเพราะมันจะออกแค่วันละ5ก็เท่ากับวันนึงก็ประมาณ15ชิ้นถูกต้องแต่ว่าช่วงโควิดนี่คือไม่ขายเลยไม่ขายเลยแต่วันนี้หนูโชคดีมากใช่ตอนนี้ตัวนี้จะให้เฉพาะคนเปิดหน้าเตาคนแรกแล้วก็จะให้เบบี้ค่ะเบบี้ทุกคนที่เข้าร้านจะต้องได้ทานอมยิ้มตัวนี้อ๋อเหรอน้องตัวน้อยๆอย่างเงี้ยเหรอพี่เก๋ใช่ค่ะกับผู้สูงอายุค่ะเพราะฉะนั้นสาวๆจะต้องมานั่งแข่งขันกันเองว่าคุณจะได้5ชิ้นนั้นตอนไหนซึ่งวันนี้ขอโชคดีมากซึ่งจริงๆถ้าเป็นภาษาบ้านๆเราก็เรียกแพนเค้กได้ไหมพี่เก๋ใช่ค่ะแต่พี่กิจเรียกอมยิ้มเรียกอมยิ้มเวลาทุกคนที่ได้จะยิ้มกันหมดเลยใช่หนูก็ว่าทุกคนต้องดีใจอ่ะเพราะว่ามันมีน้อยใช่เป็นแรร์ไอเทมคุณผู้ชมแต่ถ้าใจร้อนก็ไม่ได้ทานใช่ขอบคุณค่ะอมยิ้มได้แล้วได้ว้าวแล้วทุกคนก็จะอิจฉาหนูนะใช่ทุกคนก็อิจฉาหรืออยากรู้หนูก็ลองเปิดแมสดมค่ะหรือมันจะหอมทะลุแมสล่ะหอมมันหอมทะลุแมสเลยพี่กิจบอกเลยหอมมากคุณผู้ชมคือเห็นตั้งรอสักครู่เนี่ยคนหน้าเตาอ่ะเขาได้ไปอ่ะเขาดีใจมากแล้วเขารีบกินให้หมดเลยนะปั่นมาถ่ายไม่ทันคุณผู้ชมหนูก็เลยต้องทานเองใช่หนูเลยหอมมากและร้อนด้วยร้อนอ่ะนุ่มมากแล้วทุกคนก็อิจฉาหนูแล้วตอนนี้ไม่มีใครกินได้เลยตัวหน้าจ้างตาเป็นมันละแป้งหอมเอางี้ไหนๆมาแล้วพี่กิ่นบอกว่ามีหน้าพิเศษที่จะทำให้ปั่นทานด้วยเป็นหน้าอะไรนะคะพี่กิ่นคะนูเทลล่าเบคอนชีสค่ะนูเทลล่าเบคอนชีสคุณผู้ชมเป็นหน้าแบบว่าคาวผสมกับหวานเดี๋ยวรอดูอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะมาที่ร้านนี้เวลาที่คนที่จะสั่งเพิ่มสมมติเขียนบินมาแล้ว2ชิ้น อยากได้เพิ่มเขียนบินใหม่รอรอบใหม่ไม่มีการขอเพิ่มไม่มีการมาแอดเพิ่มในคิวตัวเองถูกต้องเพราะเราจะส่งเราต้องนึกถึงคนที่ต่อเราข้างหลังนั่นเขาก็ช้าพอแล้วเข้าใจตรงกันนะเรียบร้อยเราเต็มสั่งเลยมาแล้วไส้ที่เป็นความผสมผสานกันระหว่างคาวและหวานนั่นก็คือนูเทลล่าเบคอนชีสอันนี้รักษาระยะห่างนะคะคุณผู้ชมพี่กิ๊กก็อยู่หน้าเตาไปส่วนนัชยานี่อยู่นี่เลยหอมมากคุณผู้ชมคือเมื่อกี้กินอมยิ้มไปก็แบบคิดว่าก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็จุกเอาเรื่องเหมือนกันพี่กิ๊กบอกว่าตัวเครปเกี๊ยวที่ร้านพี่กิ๊กนะคะทานได้ทั้งแบบคาวและแบบหวานผสมกันหรือใครเนี่ยจะแบบ
ทานร้อนๆเลยพอเสร็จจากเตาเนี่ยก็ทานได้เลยเหมือนกันนี่ใครจะคิดว่าคาวหวานมันสามารถที่จะมารวมกันได้คุณคิดดูพร้อมเลยเราชิมเลยมันเป็นความเข้ากันได้ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อร่อยนะเฮ้ยแล้วเบคอนคือหอมมากพี่กิ๋นเขาเอาไปแบบหน้าพี่เตาอะค่ะให้มันมีความกรอบๆแล้วยังมีแบบเม็ดอัลมอนด์ที่เป็นอัลมอนด์สไลด์แล้วมีช็อกโกแลตชิพอีกเนี่ยอุ้ยละลายจริงถ้าใครอยากกินคาวแล้วหวานพร้อมกันไส้นี้ตอบโจทย์มากข้าวกับหวานเข้ากันได้มากแนะนำเลยชื่อว่าเครปเกี๊ยวนูเทลล่าเบเกิลชีสแล้วยังมีอัลมอนด์สไลด์ช็อกโกแลตอีกช็อกโกแลตชิพจริงพี่เกดกินชิ้นเดียวว่ารู้สึกว่ามันแบบแน่นแล้วนะหนูกินอมยิ้มไปเมื่อกี้พี่ค่ะใครอยากจะแวะมาทานที่ร้านพี่เกดตั้งอยู่ตรงไหนคะร้านพอเข้าสารยายไปยูเทิร์นหอนาฬิกากลับมาค่ะแล้วเลยพัฒนาการเมื่อเที่ยงตรงขึ้นมาหน่อยค่ะจ้ะให้มองร้านสวิทโฮมาร้านถ่ายรูปภูเตียจ้ะถ้ามาตอนเย็นให้มองร้านลาบเป็ดยโสเราอยู่หลังร้านลาบพอดีค่ะเหมือนจะแบบเป็นห้องเล็กๆสไตล์ญี่ปุ่นคุณผู้ชมแต่อยากให้แวะมาชิมเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นความผสมผสานจะแบบจะบอกว่ามันเป็นเครปก็ไม่ใช่เครปอ่ะจะบอกว่าเป็นโตเกียวมันก็ไม่ใช่โตเกียวอ่ะใช่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นตระกูลเดียวกันคล้ายๆแบบไฮบริดอะไรเงี้ยไฮบริดอ่ะลูกผสมอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่กิ๋นมากๆเลยนะคะค่ะชมรายการทาง True for You ช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมเจอกันทุกที่เลยจ้า